โยเดวัสซาสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TikTok ลงบนโทรศัพท์มือถือนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครนะครับที่ใช้เจ้าตัว Android อยู่หรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android อยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตัวคุณเองพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมนะให้เรานะครับเข้ามาที่เจ้าตัว Play Store นะ Play Store จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับกดเข้ามาได้เลยนะนี่ผมจะกดเข้ามาจึ๊งจากนั้นนะครับไปเสิร์ชด้านบนนะครับหรือว่ากดค้นหาด้านบนนะครับตรงรูปตรงนี้นะฮะรูปที่เป็นตัวนี้นะครับแว่นขยายนะท่านผู้ชมนะกดติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับกดติ๊กเข้าไปได้เลยกดติ๊กเข้ามา1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์นะครับคำว่า TikTok นะครับ TikTok นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เลือกบรรทัดแรกนะครับมันจะขึ้นคำว่า TikTok ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ TikTok ขึ้นมาเลยนะเลือกไปได้เลยนะครับจากนั้นเราเลือกไปเลยนะ TikTokจากนั้นนะครับมันจะขึ้นปรากฏแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นรูปเจ้าตัวแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองนะท่านผู้ชมนะรูปตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคำว่าติดตั้งอยู่นะครับให้กดเข้ามาที่คำว่ารูปคำว่าติดตั้งได้เลยนะครับกดเข้ามาได้เลยติดตั้งฮะจากนั้นรอสักครู่นึงนะครับมันจะทำการดาวน์โหลดนะครับเจ้าตัวแอปพลิเคชัน TikTok เข้าเครื่องเราเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดคำว่าเปิดไปได้เลยนะครับนี่เปิดตรงนี้นะกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเปิดขึ้นมาจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมานะครับเป็นอะไรแนะนำตามแต่นะครับกดยินยอมนะครับท่านผู้ชมนะยินยอมแล้วดำเนินการต่อนะครับเราก็เลือกดูนะครับเลือกความสนใจของคุณนะครับหมวดหมู่ไหนที่เราชอบนะครับอย่างเช่นตลกนะครับการเล่นเกมนะท่านผู้ชมนะชีวิตประจำวันไหมหรืออะไรก็เลือกไปนะครับถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะให้มองมาด้านล่างนะครับจะเจอกับคำว่าถัดไปนะตรงนี้นี่ตรงนี้ก็กดคำว่าถัดไปได้เลยจากนั้นนะครับปัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะเป็นแอปต่างๆเป็นวิดีโอต่างๆของคนอื่นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับเราจะทำการนะครับเข้าใช้งานนะครับแอปพลิเคชันนะมองที่ด้านล่างนะครับมองที่ด้านล่างนะตรงคำว่าโปรไฟล์ของเรานะครับเนี่ยโปรไฟล์ตรงนี้กดเข้ามาได้เลยนะท่านผู้ชมกดขึ้นมานะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับสมัครใช้สมาชิก TikTok นะครับก็มีให้แบบสมัครผ่านเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้นะครับตามแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Google Facebook LINE Twitter TikTok ก็ได้นะครับ BeTalk นะท่านผู้ชมนะแล้วแต่ว่าเราจะลงชื่อเข้าใช้แบบไหนนะครับของผมเนี่ยจะลงชื่อเข้าใช้แบบว่า Google นะครับก็จะเลือกไปเลยนะครับ Google นะนี่กดเลือกไปเลยนะครับเลือกไปเลย1ครั้งนะฮะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราทำการนะครับเลือกนะฮะบัญชีที่เราจะเข้าใช้นะครับผมจะเลือกที่บัญชีแรกของผมนะครับก็กดไปได้เลยนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการบอกวันเกิดนะครับให้เราบอกวันเกิดไปนะครับเราเกิดวันไหนเราก็ใส่ลงไปนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับเลื่อนนะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะครับกดคำว่าถัดไปตรงนี้กดไปครับเมื่อกดมาแล้วนะครับมันจะขึ้นมานะครับให้เราอนุญาตถึงรายชื่อไหมถ้าไม่อนุญาตก็กดไปนะครับแล้วกดตกลงนี่เราก็สามารถดูวิดีโอได้ที่จริงเราไม่ต้องลงชื่อเขาใช้ก็ได้นะครับเขาให้เลือกภาษาก็เลือกภาษาไทยไปนะครับกดยืนยันนะนี่เราก็เลื่อนดูได้เลยนะครับปกติได้เลยนะฮะมันก็จะมีชื่อโปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็การลงชื่อเขาใช้นะครับแอปพลิเคชันใน TikTok นะท่านผู้ชมลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยสำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับถ้าเห็นคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนในการมีครบ Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า